ทัศนศึกษาโรงงานปูอัดครับจริงๆไม่ต้องมาดูก็ได้นะใครๆก็รู้ว่าปูอัดเนี่ยทำมาจากปูประเด็นนี้ดีเพราะว่าเด็กๆผมเคยคุยกับป้ามาเหมือนกันป้าครับอยากกินปูอัดลูกรู้ไหมปูอัดทำมาจากอะไรปูลูกมันคือปลาไม่ปลาไม่อยากฟังทำไมของฝันไม่เด็กแล้วทำไมถึงเรียกว่าปูอ่ะอยากรู้ไหมเอาผู้เชี่ยวชาญมาไหมใช่คุณนัทด้วยครับสวัสดี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 ครับผมนัทพลชูขจรนะครับเป็นผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมทวีวงศ์นะครับเข้าสู่คำถามสำคัญเลยทำไมเขาเรียกปูอัดว่าปูอัดกันนะผู้บริโภคหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสับสนนะคิดว่าปูอัดเนี่ยทำมาจากปูจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาจากเนื้อปลานะครับต้องเล่าที่มานิดนึงก่อนว่าปูอัดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่50ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นโดยชาวประมงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจับปลามาได้เยอะนะฮะเขาก็เลยทำการมาแล่เนาะแล้วก็เอาเนื้อปลาเนี่ยมาถนอมอาหารและหลังๆเนี่ยก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นแปรรูปแต่งสีแต่งกลิ่นให้มันใกล้เคียงกับเนื้อปูแต่สมัยก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะเรียกกันว่าปูอัดเทียมแต่ว่าด้วยความที่ความว่าปูอัดเนี่ยมันเรียกง่ายกว่าและกระแสคำว่าปูอัดเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่ากลายเป็นปูอัดจนถึงทุกวันนี้ครับแล้ววันนี้จะได้ดูอะไรบ้างครับก็วันนี้นะฮะผมก็จะพาไปดูตั้งแต่ขั้นต้นเลยตั้งแต่ที่มันเป็นปลาก้อนมาก่อนเลยปลาก้อนซูริมิแล้วก็เอามาแปรรูปต่างๆจนออกมาเป็นแท่งปูอัดเป็นโตะที่เราเห็นเนี่ยฮะอันนี้น่าสนใจมากอยากดูจริงไปดูเลยได้ไหมครับได้ครับไปครับเข้ามาแล้วจุดแรกนี่คือตรงไหนครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับจุดแรกเลยนะฮะที่เป็นจุดของปลาก้อนซูริมิที่เราเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยคือปลาซูริมิที่เราพูดถึงก็คือเป็นเนื้อปลาก้อนเราเรียกเนื้อปลาก้อนว่าซูริมิและไอ้ซูริมิเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างครับซูริมิเนี่ยนะฮะทำมาจากเนื้อปลาทะเลที่ผ่านกระบวนการแยกส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออกเช่นพวกก้างหนังเอ็นเลือดไขมันแล้วก็ผ่านกระบวนการทางการผลิตเนี่ยเพื่ออัดออกมาเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเอาส่วนที่ไม่ชอบออกไปปลาที่มาเป็นปลาทะเลปลาอะไรปลาที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปลาอลาสก้าพอลล็อกนะครับแล้วก็ปลาทรายแดงซึ่งปลา2ชนิดเนี่ยมีเนื้อปลาเยอะก็เลยเหมาะแก่การเอามาแปรรูปเป็นซูริมิที่เราใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยครับถ้าฟังแล้วเนี่ยอลาสก้าพอลล็อกก็คือเหมือนเป็นปลานอกใช่ครับส่วนปลาทรายแดงเนี่ยเหมือนเป็นปลาไทยใช่ครับแล้วก็มาผสมกันเพื่อให้ได้ความมันหรือว่ารสชาติแบบที่เราต้องการเหรอครับใช่ครับเรามีการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทุกวันนี้เรามีการนำเข้ามาทั้งแคนาดารัสเซียนะครับแล้วก็มีใช้ที่ในประเทศไทยด้วยไอ้ซูริมิแบบก้อนอย่างเงี้ยมันแปลว่ามันก็มีหลายสูตรถูกไหมตั้งแต่โบราณมาแต่ละโรงงานหรือว่าแต่ละวิธีการก็มีซูริมิที่แตกต่างกันใช่ครับคืออย่างซูริมิเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดขึ้นอยู่กับความเป็นเจลสเตนของมันนะครับยิ่งเป็นเจลได้เยอะความแข็งความเด้งมันเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นแพงขึ้นอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นเกรดพรีเมียมที่มาทำกับสำหรับปูอัดเบนโตะนะครับจากนั้นเราทำยังไงต่อครับจากที่เราได้เอาเนื้อปลามาเนี่ยเราก็จะมาผ่านกระบวนการนี้ก่อนละการย่อยซูริมิด้วยเครื่องย่อยซูริมิของเราเนี่ยจากเนื้อปลาที่เป็นก้อนๆเนี่ยเราก็จะย่อยออกมาจนออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้ครับแสดงว่าตรงนี้ยังถือว่าเป็นเนื้อปลา 100% อยู่ใช่ครับไม่มีอย่างอื่นปนใช่ครับเป็นเนื้อปลาล้วนๆฮะเราดูด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามันมีหลายสีนะสีอ่อนบ้างเข้มบ้างแล้วมีสีคล้ายๆส้มด้วยอ่ะอย่างที่เราเห็นนะมันจะมีปลาที่เราใช้เนี่ยมีทั้งปลาอลาสก้าพอลล็อกปลาทรายแดงวัตถุดิบแบบนี้ครับเราใช้อัตราส่วนไทยกับนอกสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ของนอกอยู่สัก 70% แล้วก็ในประเทศสัก 30% หลังจากนั้นนะครับพอเราย่อยเสร็จเนี่ยเราก็นำเนื้อปลาที่เราย่อยเสร็จแล้วนะครับเข้าสู่เครื่องผสมเครื่องไซเลนคัตเตอร์ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทำการเอาเนื้อปลาที่เราย่อยเสร็จแล้วนะครับใส่เข้ามาในเครื่องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเติมส่วนผสมเข้าไปอันนี้เท่าที่เห็นเหมือนเครื่องสับนะใช้ในการสับผสมปรุงให้เนื้อปลากับส่วนผสมของเราเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างเครื่องที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องที่เรานำเข้ามาจากประเทศเยอรมันเลยนะครับในการสับแบบนี้มันเหมือนบีไมบี้กี่อันแล้วก็สับอยู่นานกี่นาทีครับอย่างเครื่องเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบีไมบี้ทั้งหมด10ใบในการสับผสมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่20นาทีอย่างที่เห็นเนี่ยเราเริ่มเติมเนื้อปลาเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการเติมส่วนผสมต่างๆเข้าไปส่วนผสมต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อปลาเป็นหลักหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นพวกเครื่องปรุงรสพวกอินกิเดียนต่างๆที่ปรุงแต่งนะครับแล้วก็มีการเติมไข่ขาวเติมกลิ่นปูเข้าไปด้วยอินกิเดียนที่เติมเนี่ยอยู่ในตรงนี้เลยไหมฮะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นกลิ่นเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับผมจำได้ว่าตอนเราไปกินปูที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะเหมือนมีความเป็นปูอัดอยู่นะปูอันนั้นมันคือปันอะไรครับที่เขาใช้เป็นตัวต้นแบบของปูอัดนะครับอย่างที่เราใช้ในการทำปูอัดเนี้ยมันจะมีการเติมสีเข้าไปอีกซึ่งปูที่เราเอามาทำสีเนี้ยก็คือเรียกว่าปูสโนว์แคปปูสโนว์แคปเนี้ยคือเป็นปูที่อยู่แถวอลาสก้านะครับเราเอาสารสกัดจากปูพวกเนี้ยมาทำเป็นสีปูอัดก็เลยจะได้สีเหมือนเขาเพราะเอาสารสกัดมาจากเขาใช่ครับตัวสารสกัดเนี่ยเราได้มาจากการใช้กระดองหรือเปล่าครับใช้กระดองใช้เปลือกของปูอย่างสีหรือกลิ่นเนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็เป็นสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะของเราด้วยพอเสร็จแล้วมันจะหน้าตาอย่างนี้เหรอครับใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อปั่นจนเนื้อเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะฮะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้หลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมีการกรองด้วยแม่เหล็กในกระป๋อเนี่ยนะฮะไปตามท่อเลยเหรอใช่ครับไปตามท่อเลยครับโอ้เมื่อกี้ที่บอกว่ากรองด้วยแม่เหล็กเหรอครับมันคืออะไรครับในกระป๋อตัวเนี้ยจะมีแท่งแม่เหล็กอยู่4แท่งแรงดึงดูดเนี่ยอยู่ที่10,000เก๊าต่อแท่งนะฮะไอ้พวกเศษโลหะที่เกิดมันมีเศษโลหะฟอมปนมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากวัตถุดิบหรือจากส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็จะถูกแม่เหล็กตัวเนี้ยดูดไปก่อนเลยไว้ดูดไว้ตอนนี้เหมือนเห็นอะไรป่ะลูกชิ้นปลาตอนยังไม่ตีอ่ะใช่ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีสีนะจะเป็นสีขาวอยู่ธรรมดาสีใกล้เคียงเนื้อปลาอยู่จากนั้นครับเราต่อขึ้นท่อดูดไปอย่างนี้เลยไปลงตรงนั้นเลยครับหลังจากที่เรากรองเสร็จปุ๊บเราก็ปั๊มมาตามท่อเลยฮะก็คือท่อมาทางนี้แล้วลงมาข้างล่างไอ้บ้าแล้วก็ถูกต้องนี่เราก็มาส่งที่เครื่องอ่างตัวนี้พอมาลงที่อ่างปุ๊บเนี่ยเรายังมีกรองอีกชั้นนึงนะฮะอย่างที่เห็นในกระป๋อตัวนั้นเนี่ยเป็นกรองฟิลเตอร์เพื่อไว้กรองพวกสิ่งแปลกปลอมอย่างพวกหนังปลาก้างปลาเอ็นปลาที่อาจจะหลุดออกมาได้นะครับก็มีกรองตัวนั้นอีกตรงนี้เห็นว่าข้างๆมีการหล่อเย็นด้วยใช่ครับเพราะอะไรครับอย่างในกระบวนการเนี่ยเราจะคุมอุณหภูมิของการขึ้นรูปสินค้าเนี่ยไม่เกิน20องศาเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อปลาผันผสมเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้อุณหภูมิสูงนะฮะเนื้อสัมผัสของมันเท็กเจอร์ของมันเนี่ยมันจะคืนตัวและเราไปขึ้นรูปเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวไม่เป็นแท่งหลังจากผ่านกรองไปแล้วเนี่ยเราก็มีการปั๊มมาลงที่เครื่องขึ้นลูกจะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะมีการควบคุมน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการปั๊มเข้าสู่เครื่องขึ้นลูกไอ้ตรงการปั่นอย่างเงี้ยด้านล่างมันจะมีครัวอยู่ครับซึ่งมันจะเข้ามาในสายนี้แล้วก็ยิงไปที่เครื่องขึ้นลูกโดยตรงหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่ดั๊มให้ความร้อนนะครับที่อุณหภูมิ98องศาจากมาที่เหลวๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะกลายเริ่มเป็นแผ่นแล้วไอ้โลด้านหลังเนี่ยกลมๆเนี่ยมีความร้อน90องศาแล้วครับครับแล้วก็ฉีดเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ไปแล้วพอมาดูความร้อนก็จะขึ้นรูปมาได้ใช่ขึ้นรูปเป็นแผ่นปลาแล้วโอ้ครับไอ้ช่องว่างตรงกลางอ่ะเราเว้นยังไงอ่ะตรงหัวปล่อยของสินค้าเนี่ยนะฮะเราจะมีการทำร่องไว้ทำร่องให้มันพอดีกับขนาดของตัวปูอัดจะม้วนออกมาแล้วมันจะได้ไซส์ที่เราต้องการทำไมต้องเป็นอุณหภูมิ96องศาครับเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยอย่างปูอัดเนี่ยจากที่อุณหภูมิ20องศาเนี่ยนะครับอย่างเหลวๆเนี่ยสามารถเซตตัวออกมาได้เป็นแผ่นเหมือนเป็นการให้ความร้อนระดับนึงเพื่อให้ปลาเนี่ยมันการเซตตัวครับหลังจากที่มันเป็นแผ่นออกมาแล้วนะครับเราก็จะมีการส่งมาที่เครื่องทำเส้นจากที่เห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นปลาที่มันเป็นแผ่นๆอยู่ครับแล้วเรามาผ่าที่เครื่องทำเส้นตัวนี้เพื่อทำให้มันลักษณะของปลาเนี่ยเป็นเส้นๆเหมือนเนื้อปูเป็นเหมือนร่อนๆที่เราเอามือดึงฉีกได้ใช่ครับเหมือนเท็กเจอร์ของตัวปูทาราบะเหมือนริ้วปูเออมันจะเป็นริ้วๆนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นฉีกได้แบบนี้ก็คือเครื่องนี้แหละคำถามหน่อยครับรู้ว่าปูอัดไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยแต่เครื่องจักรทำปูอัดมันมีอยู่แล้วป่ะเครื่องจักรผลิตปูอัดที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าใจแล้วครับหลังจากเราทำเส้นแล้วเนี่ยมันก็มาสู่จุดที่เราม้วนปูให้มันเป็นกลมๆวิธีม้วนมันน่าสนใจมากเลยมันเหมือนมันค่อยๆหมุนไปอันนี้ยังไงครับคืออันนี้เป็นหลักการง่ายๆเลยฮะเราก็ใช้เหมือนตัวแผ่นซูพิลีนของเราเนี่ยเอามาขั้นไว้ให้มันเป็นจุดม้วนจากแรงดึงของสายพานเนี่ยมันก็จะม้วนเข้าไปอาจจะมีตัวเหล็กตัวนี้เป็นตัวไกด์นิดนึงให้ว่าม้วนสุดตรงนี้แล้วก็คอนเวเยอร์ไปต่ออันนี้คือสีนะครับเราก็นำเนื้อปลาจากที่เราปั่นเมื่อกี้ฮะที่ผ่านการกรองแล้วนะฮะเราก็มาเติมสีเข้าไปอย่างสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะครับที่ทำมาจากปาปริก้าถ้าบอกว่าทำจากพริกหยวกหมายความว่าเราจะต้องเอาความเผ็ดของมันออกก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ค่อยเอาสีนี้มาใช้ใช่ก็คือเขาสกัดออกมาจากธรรมชาติเลยทำไมตอนเราปรุงรสเราใช้กระดองปูเปลือกปูแต่พอเราแต่งสีเราใช้พวกปูจากปูไม่ได้ครับอย่างที่เราปรุงรสเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของกลิ่นเราใช้กลิ่นที่เรามาเติมเข้าไปตอนที่เราปั่นส่วนผสมมันนะครับให้เหมือนปูจริงๆส่วนนี้เราก็ทำมาจากสีของพริกที่มันเป็นสีออกสีแดงสีส้มแล้วก็สกัดออกมาแล้วก็นำมาผสมกันเนื้อปลาขั้นตอนมันเกิดขึ้นแบบไหลไปเรื่อยๆเลยเนาะไม่ได้แบบมีคนไปทำอะไรกับมันเลยมันไหลไปเรื่อยๆพอถึงขั้นนี้ก็คือทาสีแล้วขึ้นรูปไปแล้วอะอย่างขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราทาสีปูอัดจากที่เห็นเนี่ยเราจะทาสีที่ฟิล์มปูอัดคือหลักการตัวนี้เมื่อเป็นเนื้อปลาเนี่ยที่เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะเราจะฉีดสีไปที่ฟิล์มปูอัดก่อนแล้วฟิล์มเนี่ยก็จะมาห่อตัวปูอัดนะครับในขั้นตอนนี้สีกับปูอัดเนี่ยจะยังไม่ติดกันนะฮะมันจะไปติดกันตอนที่เราให้ความร้อนเมื่อเราไปผ่านบ่อต้มของเราเนี่ยสีที่อยู่ที่ฟิล์มเนี่ยก็จะกลับมาติดที่ตัวปูอัดแทนจริงๆแล้วไอ้สีแดงเนี่ยมันมากับรอบนึงของการพันแต่ไม่ใช่มันเพิ่งมาเป็นตรงนี้เลยใช่ครับหลังจากขั้นตอนเนี่ยเราก็ทำการจัดเป็นแท่งๆ
แท่งการตัดมาตรฐานปูอัดมันต้องยาวประมาณสักกี่เซนครับของที่นี่ทำเฉลี่ยประมาณสัก10ถึง 10.5 เซนโดยประมาณกำลังกินชาบูบ้านเราเลยจากนั้นก็เริ่มบรรจุเลยเห็นมีการตวงมีการห่อด้วยตรงนี้บรรจุกันยังไงครับขนาดการบรรจุตรงนี้นะครับเรากำหนดไว้อย่างสินค้าปูเป็นโตที่เป็นสินค้าขายดีของเราเนี่ยนะฮะเราจะบรรจุที่40ชิ้นโดยน้ำหนักเนี่ยเราฟิกไว้ที่500กรัมเราจะพยายามหันที่หน้าของตัวปูอัดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยขึ้นเพื่อให้แต่ละแพ็คเนี่ยออกมาแล้วหน้าตาให้มันเหมือนกันด้วยแล้วก็สีมันสวยด้วยโรงงานทำแบบนี้1วันทำกี่ชิ้นครับวันนึงเนี่ยปูอัดทั้งหมดที่เราผลิตนะครับอยู่ที่7ล้านชิ้นต่อวันต่อวันหรอใช่ครับเยอะกว่าที่คิดใช่ต้องบอกว่าสินค้าปูอัดของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทด้วยอย่างโรงงานของเราของทวีวงเนี่ยนะครับมีเครื่องผลิตปูอัดถึง6เครื่องน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวนะหมายความว่าอันนี้คือรายการผลิต1เหรอครับ1รายแล้วมี5รายการผลิตเหรอครับใช่ครับอ๋อผมนึกว่ามีแค่ห้องนี้คุณว้าวโอ้ก็หลังจากที่เราแพ็คเสร็จนะครับเราก็ต้องทำการปิดผนึกถุงก่อนด้วยเครื่องโรตารี่แวคคัมนะครับอ๋อซึ่งตัวนี้มันมีความร้อนอยู่อย่างนี้เหรอครับอ๋อยังฮะเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในขั้นตอนถัดไปอ๋ออันนี้คือแค่เครื่องปิดแบบสุญญากาศอะไรสักอย่างเห็นเป็นเตาๆครอบๆนึกว่าอ๋ออันนี้สงสัยยิงความร้อนเข้าไปด้วยขอโทษนะฮะเหมือนสวนสนุกอะไอเครื่องเล่นปลาหมึกอะที่มันยกอย่างเงี้ยพอปิดถุงเสร็จวิ่งมานี่เช็คน้ำหนักใช่ครับแต่ตะกี้คุณบอกไปว่าประมาณ500กรัมแต่ตรงนี้จะอยู่ประมาณ520ใช่ครับก็คือเรามีการเผื่อการสูญเสียอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปต้มหรือไปแช่แข็งเนี่ยมันอาจจะมีการเปอร์เซ็นต์ที่มันลอสได้เราก็เลยจะมีการเผื่อน้ำหนักไว้ที่510ถึง520กรัมตามมาตรฐานของเราถ้าน้ำหนักเนี่ยมันเกินสแตนดาร์ดของเรานะฮะเครื่องก็จะทำการรีเจ็คออกถ้าน้อยไปก็รีเจ็คใช่หรือเยอะไปก็รีเจ็คหรือเยอะเกินไปที่เรากำหนดเนี่ยเครื่องก็จะรีเจ็คออกอย่างเวลาที่มันน้อยเกินไปเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าต้องรีเจ็คเพื่อว่าจะได้เป็นมาตรฐานว่าไม่ได้ให้สินค้ากับผู้บริโภคน้อยเกินไปแต่ไอการที่มันเยอะเกินไปครับทำไมต้องรีเจ็คด้วยครับคือบางทีถ้ามันเยอะเกินไปแบบว่าหลายๆแพ็คนะฮะมันจะทำให้น้ำหนักต่อกล่องเราเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปเพราะว่าเราต้องไปแพ็ครวมกันอีกต่อกล่องทีนี้จะทำให้กล่องเนี่ยมันบวมแล้วก็มีปัญหาต่อในการโหลดหรือการเก็บสินค้าต่ออย่างขั้นตอนเนี้ยนะครับเราก็เป็นการต้มให้ความร้อนที่95องศานาน20นาทีให้อุณหภูมิสินค้าเนี่ยใจกลางของสินค้าเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่า85องศาเพื่อให้เรามั่นใจว่าสินค้าเนี่ยได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็มีความสุขทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้มันได้ประโยชน์2อย่างมันได้ทั้งเรื่องติดสีด้วยแล้วมันก็ได้ฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมใช่ครับหลังจากที่เราเห็นเนี่ยความยาวทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นบ่อต้มก่อนหลังจากเราต้มเสร็จเนี่ยต่อส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นบ่อคูลิ่งด้วยน้ำเย็นเพราะว่าตั้งแต่ดูขั้นตอนนี้มาไอตัวที่มันเป็นเนื้อปลาตรงนี้มันยังเป็นดิบอยู่เลยนะแต่ว่ามันจะมาตั้งติดสีและสุกตรงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับการต้มตรงนี้ครับเราต้มทีละกี่ห่อครับเพราะตรงนี้เห็นเรียงกันเยอะมากๆแถวนึงที่เราเข้าเนี่ย12ห่อ12แพ็คต่อ1เครื่องนะฮะแต่ถ้ารอบนึงในการต้มเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยเราต้มอยู่ที่เครื่องนึงเนี่ย500กิโลต่อชั่วโมงก็พันกอง500กิโลหลังจากที่เราต้มสินค้าเสร็จนะฮะเราก็ผ่านการคูลิ่งสินค้าด้วยน้ำเย็นที่น้ำเย็น10องศาโดยหลักการของมันเนี่ยเหมือนเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งจากที่ความร้อนฆ่าเชื้อเสร็จเนี่ยเราคูลิ่งท็อกมันด้วยความเย็นทันนะครับก็หนึ่งก็เพื่อการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์เชื้อพวกจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆสองก็เพื่อของความคงความสดใหม่ของเนื้อปูอัดไว้หลังจากที่เราคูลิ่งเสร็จนะครับเราก็มีการลำเลียงตามสายพานเข้ามานะครับเพื่อส่งเข้าเครื่อง IQF หรือเป็นเครื่องที่แช่แข็งแบบรวดเร็วนะครับแบบสายพานนะฮะโดยเราแช่แข็งอยู่ที่อุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยลบ38องศานาน30นาทีแล้วเราก็ส่งเข้าไปเนี่ยสินค้าที่ออกข้างหลังเนี่ยต้องอยู่อุณหภูมิใจกลางอยู่ที่ลบ18องศาก็คือพร้อมที่จะพอสเส้นไปแล้วส่งประเทศต่างๆใช่ครับหรือว่าส่งให้กับตัวแทนทั้งหลายได้เลยใช่ครับนะครับผมคำเตือนน่ารักน่ารักของโรงงานนี้คือบอกว่าพี่กระโตครับช่วยทานข้าวมาก่อนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าในโรงงานเนี่ยห้องเนี้ยเพิ่งจะเป็นห้องที่ไม่มีกลิ่นตะกี้รายการผลิตนะครับกลิ่นปูกลิ่นปลาต้มกลิ่นอะไรเต็มไปหมดเลยพนักงานที่นี่หิวกันมากไหมครับจริงๆที่นี่เรามีผลิตภัณฑ์หลายแบบมีทั้งสินค้าปูอัดต้มนึ่งทอดย่างชุบเกล็ดขนมปังพนักงานหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีได้กลิ่นแล้วก็อาจจะมีหิวบ้างแหละเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยแนะนำว่าควรจะทานข้าวกันมาก่อนใช่โอเคน่ารักมากๆไอ้ตู้นี้เหมือนยาวเหมือนกันนะไอ้ตู้ลบ38องศาเรียกว่าห้องได้ไหมห้องเลยดีกว่าเป็นห้องเออมันเหมือนเป็นลายที่ยาวมากๆไอ้ตู้แช่โรนัลโดเนี่ยฮะยาวเท่าไหร่ฮะตู้นี้ที่เราเห็นเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ20เมตรครับสินค้าตัวนี้นะครับรับโหลดในการแช่แข็งเนี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลต่อชั่วโมงเพราะว่าเราผลิตสินค้าออกมาเป็นปูอัดเนี่ยผลิตออกมาได้ 1,000 กิโลเครื่องฟีดก็ต้องฟีดให้ได้ 1,000 กิโลก็เลยทำให้มันต้องมีความยาวที่รับรองกับ capacity ของเครื่องให้ได้ครับไอ้ระบบที่เราจะทำให้มันลบ
ไปถึง38องศาได้เนี่ยข้างในมันเป็นระบบประเภทไหนครับทำความเย็นแล้วก็เป่าลมเย็นผ่านสินค้าก็คือเป่าลมเย็นที่ลบ38องศาเนี่ยเป่าผ้าสินค้าไปมันก็เลยทำให้สินค้าเนี่ยแข็งได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เราฟรีซสินค้าไปแล้วนะครับนาน30นาทีเนี่ยสินค้าที่ออกมานะครับก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ18องศานะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะแข็งและเป็นสินค้าแช่แข็งเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดขั้นตอนที่เราผ่านเมทัลดีเทคเตอร์นะครับก็คือส่วนขั้นตอนนี้ออกมาคือน้องหดเกรงเลยนะน้องแบบตอนแรกเป็นปูธรรมดาออกมาเป็นปูอลาสก้าแล้วหนาวหนาวอ๋อเฮ้ยคุณนัทครับปกติเวลาเราเดินเซเว่นน่ะไม่เคยเห็นแพ็คไซส์นี้เลยครับจริงๆแล้วไอ้แพ็คที่อยู่ในเซเว่นมันเป็นยังไงฮะอย่างของบริษัทเราเนี่ยมีทำตั้งแต่500กรัม250กรัม100กรัมแล้วก็มี1กิโลด้วยอย่าง 7-Eleven เนี่ยที่เราส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นขนาด100กรัมกับ250กรัมตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อมากกว่าส่วน500กรัมเนี่ยอาจจะเหมาะกับตลาดสดพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการออกไปปริมาณเยอะหน่อยร้านอาหารที่ซื้อไปแล้วใช้ได้เยอะหน่อยไซส์ไหนอ่ะที่ทำเยอะที่สุดเลยของที่นี่ครับที่เราใช้เยอะสุดเนี่ยเป็นไซส์500กรัมนะครับก็เพราะว่าไซส์500กรัมเนี่ยมันจะเป็นปริมาณที่คำนวณมาแล้วว่ามันเหมาะสมกับลูกค้ามีทั้ง500กรัมมี 1,000 กรัมมีแก้กรัมมั้ยครับอ๋อไม่มีครับเชิญต่อเลยครับแป๊บนึงจอนี่คือจออะไรอ่ะสุขภาพดีคําว่าสุขภาพดีอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เจอเมทัลอะไรใช่มั้ยครับน่าจะมาครับว่าเฮลตี้เราให้น้องQC มาโชว์ผ่านโลหะให้ดูนะฮะว่ามันจะทำงานยังไงอ๋อเออดีใส่แบบเนี่ยดัดออกเลยฮะคือจริงๆโลหะหรือวัสดุอื่นๆที่เราตรวจตรงนี้นะครับมันตรวจจับตั้งแต่ขนาด 1.2 มิลเลยนะฮะก็คือขนาดเล็กมากสแตนเลสนะครับตรงนี้ตรวจหมดก็หลังจากที่เราผ่านขั้นตอนเมทัลดีเทคเตอร์แล้วนะครับเราก็มีการบรรจุลงกล่องหลังจากที่บรรจุลงกล่องเนี่ยกล่องนึงเนี่ยเราจะอยู่ที่10กิโลกรัมใช่แล้วก็ทำการปิดกล่องและระหว่างนี้เรามีการติดบาร์โค้ดด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้บาร์โค้ดของเราเนี่ยสามารถสอบกับทวนสอบของสินค้าได้ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดติดตามผลอย่างเงี้ยตัวบาร์โค้ดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นวันที่ผลิตเมื่อไหร่ล็อตไหนทำไมถึงเลือกการใช้แพ็คเกจเป็นกล่องกระดาษครับเป็นตัวที่ดูมาแล้วว่ามันสามารถเก็บความเย็นสินค้าแช่แข็งได้ดีที่สุดตอนนี้คุณนัทพาเรามาอยู่โรงงานข้างๆอีกที่นึงครับตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงครับคืออย่างตัวเนี้ยที่เราพามาชมนะครับเป็นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้ออีกแบบนึงถ้าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อระบบที่เราเรียกว่ามัลติเลเยอร์อย่างอาคารที่เราไปดูเมื่อกี้จะเป็นบอร์ดต้มใช่มั้ยฮะแต่ตัวเนี้ยเป็นที่เราเครื่องที่เราพัฒนากับผู้สร้างเครื่องจักรร่วมกันสร้างขึ้นมาจะเป็นระบบสเปรย์น้ำร้อนแล้วก็สเปรย์น้ำเย็นคำว่ามัลติเลเยอร์ซึ่งเป็นสเปรย์น้ำร้อนและน้ำเย็นเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงกับไอ้เครื่องก่อนหน้านี้ครับหลักการของเครื่องเนี่ยอย่างตัวนั้นน่ะจะใช้ความยาวค่อนข้างเยอะถึง20เมตรนะครับแต่ตัวนี้จะเหลือแค่ประมาณ15เมตรแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นชั้นๆมี3ชั้นชั้นบนเนี่ยเป็นน้ำร้อนชั้นที่2ก็เป็นน้ำร้อนครึ่งนึงน้ำเย็นครึ่งนึงชั้น3ก็เป็นสเปรย์น้ำเย็นครึ่งนึงซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่า1เลยประหยัดพื้นที่2ก็คือประหยัดพลังงานระบบน้ำกับระบบน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยเราสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกสะดวกรวดเร็วขึ้นจากบ่อต้มเนี่ยเราใช้เวลาในการต้มคูลิ่งน้ำเย็นเนี่ย40นาทีตัวนี้จะเหลือแค่30นาทีก็เลยเป็นนวัตกรรมที่เราเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อปีนี้เองได้กี่เดือนเองซึ่งตอนแรกเราสั่งแบบที่เขาใช้แบบญี่ปุ่นตอนนี้พอเราทำแล้วเรามีความรู้ว่าไงเป็นอะไรพัฒนาเขาใช่แต่ว่าเครื่องฆ่าเชื้อตัวนี้เราผลิตในไทยนะครับผลิตที่ไทยด้วยแจ๋วครับแจ๋วครับช่วยเรื่องประหยัดพลังงานได้เยอะมากไหมครับอย่างเรื่องของพลังงานเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราสเปรย์น้ำร้อนแล้วก็สเปรย์น้ำเย็นแล้วเราก็มีการผ่านเพจ Exchange นะฮะเพื่อกลับมาเป็นน้ำร้อนกับน้ำเย็นซ้ำโดยที่น้ำที่ใช้เนี่ยไม่ได้สูญเสียเลยมันก็ทำให้วันนึงเนี่ยเราสามารถประหยัดน้ำหมุนเวียนออกไปได้ทั้งวันจะเปลี่ยนน้ำทีเดียวก็คือตอนที่ล้างเครื่องมาอีกแล้วเป็นรายการผลิตที่เวลาคุณไปทุกโรงงานความสนุกคือมันต้องมีการพาขึ้นไปที่สูงๆก่อนเพื่อจะไปทำการอะไรสักอย่างตรงนี้ทำได้เร็วมากขึ้นจาก40นาทีเหลือ30นาทีด้วยปริมาณที่เท่ากันไหมปริมาณเนี่ยมันดีไซน์มาให้เหมาะกับเครื่องจักรของผู้อัดเครื่องนั้นๆอย่างของเครื่องเนี่ยที่เราผลิตสินค้า 7-Eleven นะฮะเป็นหลักค้าเป็นสินค้าขนาดเล็กที่100กรัมเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะสามารถ capacity ต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ได้ประมาณ600กิโลเยอะกว่าด้วยนี่คือรายการผลิตอันที่2ที่เราเห็นนะซึ่งก็บอกมีทั้งหมด6รายการผลิตหลังจากที่เราสินค้าเราแช่แข็งบรรจุกล่องเรียบร้อยนะฮะเราก็มีการเก็บตัวอย่างสินค้าเราทุกล็อตการผลิตเพื่อส่งไปที่ห้องแลบนะครับในการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆตรวจเช็คคุณภาพของสินค้านะครับโดยมาตรฐานของแลบของอุตสาหกรรมทวีวงเราเนี่ยได้รับมาตรฐาน ISO 17025ด้วยนะครับมาตรฐานที่ยืนยันได้ว่าห้องแลบของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานสากลนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณภาพให้กับ
ผู้บริโภคได้นะครับถามหน่อยฮะแล็บที่ได้มาตรฐาน ISO 17025คนในวงการเขาจะรู้ไหมว่าไออันเนี้ยมันคือระดับไหนแบบสุดยอดแบบยังไงอะไรเงี้ยครับได้ยากไอมาตรฐานเนี้ยไอ17025เนี่ยได้ยากคุณจำฟาร์มผมได้ไหม2ปีอ่ะกว่าจะได้อ่ะเจ้าหน้าที่เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปอ่ะโอ้ก็ต้องมีการตรวจอย่างต่อเนื่องมีการตรวจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามคุณภาพของเขาจากที่เรามีลายผลิตหลายลายอ่ะพอสุดท้ายไฟนอลโปรดักต์เราไปเก็บไว้ตรงไหนหรอครับสุดท้ายเนี่ยเราไปเก็บที่คลังสินค้าของเรานะครับแวร์เฮาส์เนี่ยโดยแวร์เฮาส์ของเราคลังสินค้าเนี่ยมีความจุ 4,000 ตันแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะโหลดสินค้าวันนึงเนี่ยประมาณรถเนี่ยประมาณ100คันก็ส่งออกไปทั้งในตลาดสดร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างๆไปทุกภาคเลยทั่วประเทศครับแล้วก็มีโหลดไปต่างประเทศด้วยโดยการโหลดของสินค้าเราเนี่ยจะเป็นรถที่ควบคุมความเย็นด้วยครับรถที่ควบคุมความเย็นแช่แข็งเนี่ยที่อุณหภูมิ-18องศาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่เราส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยก็จะยังคงอยู่ในสภาพที่แข็งแล้วก็มีความสดคงรูปไม่ละลายลบ18นี่ครับสินค้าก็-18เหมือนกันไหมครับอย่างคลังสินค้าเนี่ยเราตั้งไว้ที่-22องศาเพื่อให้อุณหภูมิของสินค้าเราเนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่าลบ18องศาอ๋อเพราะเวลาไปเทินไปทับกันบางทีมันแชร์ความร้อนกันต้องกดได้ต่ำลงไปกว่านั้นใช่ครับเจ้าครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมสินค้าที่ห้องชิมนะครับครับก็เตรียมไว้หลากหลายทั้งรูปปูอัดหลายแบบแล้วก็มีสินค้าอื่นๆให้ทางพี่ๆได้ชิมกันด้วยปูอัดหลายแบบไปครับอุ้ยมีหม้อไฟโอ้แล้วนึกว่ามาร้านอิซากายะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามสโลแกนของเรานะครับค่ะก็ลิลลี่ค่ะอรุณวิทยาพรสวัสดีค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและต่างประเทศของบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนี่คือพี่ลิลลี่ทำเองเหรอครับอ๋อทีม R&D ของเราค่ะอ๋อครับผมอยากจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยเหมือนเมื่อคืนที่ผมทำอยู่เลยที่บ้านคุณเข้าใจผมไหมผมเป็นแบบอาหารไปรูปแมนอะของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็มาจากของที่นี่เหรอครับใช่ค่ะก็คือลูกชิ้นพวกนี้ก็ผลิตด้วยใช่ค่ะรวมถึงโอเด้งเหล่านี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่จากเนื้อปลาบดทั้งหลายแหล่เนี่ยเราผลิตได้หมดเลยค่ะโปรดักต์อันไหนเป็นโปรดักต์อันแรกของบริษัทอะครับถ้าโปรดักต์แรกเลยอะค่ะจะเป็นปลาทิพย์ปลาทิพย์นี่คือ เนื้อปลาบดชุบเกล็ดขนมปังถ้าทางทีมเสือเจอเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเมนูออเดิร์ฟในโต๊ะจีนทั้งหลายแหล่คือพ่อบอกมันจะมี1อันที่เป็นปลาทอดใช่เลยอยู่ในออเดิร์ฟโต๊ะจีนแล้วปูอัดเป็นประมาณตัวที่เท่าไหร่ครับปูอัดก็ประมาณตัวที่4ที่5ค่ะปลาทิพย์เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตในประเทศไทยเลยก็เริ่มมาตั้งแต่รุ่นอากงก็เดี๋ยวก่อนที่มาชิมกันเนี่ยขอเล่าประวัติบริษัทที่มานิดนึงว่าเริ่มมาได้ยังไงแรกเริ่มเนี่ยเราเริ่มมาจากสินค้าปลาทิพย์หลังจากนั้นเนี่ยอากงของผมเนี่ยก็ได้ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ไปเห็นเครื่องจักรต่างๆที่ทำเกี่ยวกับแปรรูปต่างๆเนี่ยก็เลยได้เริ่มกลับมาพัฒนาที่บริษัทต่อนะครับก็เลยเป็นพัฒนาออกมาเป็นชิกุวะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นสินค้าทอดแล้วก็สินค้าปูอัดต่างๆตามออกมาจริงๆเราจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ปี2528ก็ปัจจุบันก็เปิดมา38ปีแล้วครับเราเริ่มที่อันไหนฮะไม่ได้เริ่มคุยนะฮะเริ่มกินอันไหนก่อนดีเริ่มกินที่ปูอัดก่อนเลยค่ะกลิ่นอาหารเต็มไปหมดเลยก็คือขอแนะนำตรงส่วนของปูอัดนะคะคือปูอัดเองเนี่ยมีหลากหลายแบบเช่นกันก็คือจะเป็นแบบสติ๊กเป็นแห้งนะคะเป็นแบบช้างแล้วก็เป็นแบบสโนว์คราบอันนี้ก็คือเรียนแบบขาปูฮอกไกโดค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเฟลกสามารถไปเป็นท็อปปิ้งทั้งหลายแหล่ได้ตอนนี้พวกร้านกินดื่มเนี่ยนิยมแบบนี้มากๆซึ่งเอาไปชุบทอดแล้วก็เป็นกับแกล้มตอนนี้มีหลายร้านออกจริงๆคือเขาไม่เอางี้มาฉีกหรอครับคือทำได้หมดอะค่ะคือเขาจะเอาไปฉีกเองก็ได้หรือว่าแต่อย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เราจะส่งออกญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยไปถึงก็หยิบวางที่ท็อปปิ้งได้เลยอย่างนี้ค่ะไม่ต้องมานั่งทำอยากทราบไหมคะว่าปูอัดแบบแท่งเนี่ยถ้าจะเป็นแบบที่ดีๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับคือครั้งแรกเลยเนี่ยที่ลูกค้าญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้เลยค่ะก็คือบี้บี้บี้แล้วก็ตบเพื่อให้มันแตกเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าให้มันมีความรู้สึกว่าอ๋อมันคล้ายกับปูค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความต้องการในการใช้งานเป็นแบบอื่นอย่างเช่นเอาไปทอดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะทอดแล้วมันจะแตกหมดมันแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานเลยค่ะเวลาเราไปร้านลูกชิ้นที่เป็นร้านลูกชิ้นทอดอะครับเขาจะเป็นสีแบบประมาณอย่างงี้ใช่ค่ะใช่แบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการทอดมากกว่าใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปตามปริมาณแป้งหรือว่ามันเปลี่ยนไปตามปริมาณส่วนผสมอะไรหรือเปล่าฮะใช่ค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามปริมาณของเนื้อปลาแล้วก็เปลี่ยน
ไปในลักษณะของการลงเส้นสลิตเตอร์เราเรียกเส้นสลิตเตอร์ค่ะเมื่อสักครู่ที่เข้าไปในโรงงานจะเห็นว่าทำเป็นแผ่นออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วจะมีตรงช่องที่กรีดคือถ้าจะต้องการให้เป็นเส้นเส้นนี่ก็ลงใบมีดลึกให้มันเป็นเส้นถ้าต้องการทอดก็ไม่ต้องลงลึกอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตัวการกรีดแล้วฉีกง่ายๆเนี่ยให้มันฉีกยากขึ้นนิดนึงเหมาะกับการทอดมากกว่าเข้าใจแล้วเราเริ่มชิมก่อนไหมเชิญเลยค่ะผมมีความสงสัยอย่างนึงเกี่ยวกับปูอัดฮะอยากรู้ว่าปูอัดเนี่ยเวลาเราซื้อมาครับเราสามารถแกะแล้วทานเลยได้ใช่ไหมครับจำเป็นต้องต้มก่อนไหมอยู่ที่ดิเรกชันด้านหลังของถุงเหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นปูอัดเบนโตะของทางทวีวงเนี่ยค่ะเราก็จะบอกวิธีการเลยว่าจริงๆเนี่ยดีที่สุดคือตั้งให้นิ่มทานได้เลยเพราะตัวเนี้ยเราฆ่าเชื้ออะไรมาเรียบร้อยและปริมาณเชื้อต่ำมากแต่ถ้าบางรายการเนี่ยทานเลยอ่ะมันไม่อร่อยมันต้องไปทอดอย่างเช่นแบบเนี้ยค่ะพวกนี้ถ้าไปทอดแล้วมันกรอบหรือเอาไปทำใส่ในชาบูแล้วมันไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะการของเอาไปใช้เพราะแต่ละคนมีสายการกินปวดไม่เหมือนกันนะมันมีพวกสายเย็นอย่างไอ้นี่กินเลยอ่ะใช่ใช่กินเลยเพราะผมชอบที่มันยังมีความหวานความเย็นตรงนั้นอยู่อ่ะเวลาเอาไปปรุงผมรู้สึกว่าเสียน้ำไปแล้วมันไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หลายคนแล้วคุณอย่างคุณจ่ายอะไรก็กินค่อนข้างเย็นเย็นถูกไหมแนตตี้อ่ะผมแกะเลยใช่ไหมอย่างผมสายชาบูไงต้มเราชอบต้มเละๆด้วยเพราะว่าประสบการณ์การกินครั้งแรกคือกินเหลือจากภรรยาแล้วกินตอนปูอัดมันต้มนานๆแตกๆแล้วเปิดแผ่ๆอร่อยเหมือนคล้ายปลาแผ่นแล้วจริงๆมันกลายเป็นปลาเส้นไปแล้วปลาสวรรค์ไปแล้วอมน้ำไปแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นอุปทานก็ได้นะครับว่าเนี่ยแบบเจ้าสโนว์แครปเนี่ยมันเหมือนจะพรีเมียมกว่าแบบสติ๊กอันนี้คิดไปเองป่ะครับไม่ได้คิดไปเองค่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือกลุ่มนี้ค่ะรูปแบบของการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างไปโดยเครื่องจักรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะเอาไปเป็นท็อปปิ้งของซูชิพวกนิกิริสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแล้วก็ลักษณะเส้นเนี่ยเขาจะละเอียดกว่าเส้นเขาจะเล็กกว่าให้ความรู้สึกเป็นเนื้อปูมากขึ้นใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ทางเกาหลีเขานิยมคือสีสันเนี่ยแล้วแต่ละประเทศเลยบางประเทศเนี่ยจะต้องการให้มันแดงๆหน่อยเวลาเอาไปเป็นท็อปปิ้งแล้วสีสวยบางประเทศเนี่ยก็ต้องการให้มันออกแดงอมชมพูบางประเทศก็ต้องการสีออกส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความต้องการของประเทศนั้นๆเลยไอตัวปูอัดพรีเมียมเนี่ยมันจะเหมือนคุณแกะออกมาจากตัวขาเพราะฉะนั้นมันจะมีความตรงปลายๆมันจะมีความแบบเหมือนหลุดออกมาหัวแหลมท้ายแหลมพร้อมต้องมีการทุบก่อนปุ๊บแล้วก็มีเอียงๆนิดนึงเพราะเป็นข้อที่มันจะมีความงออย่างนี้คุณรู้ไหมถามนิดนึงฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบเริ่มต้นของทั้งสองอันเนี้ยเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับวิธีค่ะอยู่ที่สูตรการผลิตอยู่ที่ requirement ของลูกค้าว่าต้องการปลาเยอะมากขนาดไหนยิ่งเยอะยิ่งเด้งฝั่งสโนว์แครปจะมีความนุ่มเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วเหมือนจะมีความหวานแบบมากกว่านิดนึงด้วยนุ่มนวลจริงแต่ขึ้นต้มอย่างเงี้ยร้อนๆเนี้ยยิ่งหวานดูดิอร่อยแบบสรุปแล้วอะไรนะปลาหมึกใช่ไหมเพราะไก่โดอันนี้ขายตรงไหนบ้างครับผมหายากมากเลยอ่ะอันนี้นี่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อไปปรุงมากกว่าค่ะอร่อยมากเลยทำขายนะครับจริงๆส่งออกไปไต้หวันเยอะกว่าก็คือเขาไปลงชาบูนั่นแหละค่ะนี่ผมพยายามชิมทุกอันนะฮะเพราะผมก็อยากรู้ว่าต่างกันยังไงใช่ไหมรวมถึงแบบช้างด้วยครับแบบช้างเนี่ยครับมันปริมาณแป้งมันเยอะกว่าไหมครับหรือว่ายังไงค่อนข้างจะเยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็ช้างเนี่ยจะเป็นที่เขาไปเป็นหน้าของสลัดอย่างนั้นนะคะบางที่เนี่ยเขาก็เรียกว่าซีฟู้ดสลัดมิกซ์คือเอาไปโรยหน้าสลัดคนที่แพ้ปูกินปูอัดได้หรือไม่ครับจริงๆปูอัดน่ะมันใช้ส่วนผสมที่เป็น natural flavor ของปูเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าแพ้ปูเนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงค่ะครับผมอย่างที่คุณนัทบอกไว้ว่าส่วนกลิ่นมาจากพวกกระดองของเขาจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเพราะนั้นถ้าใครแพ้ปูก็หลีกเลี่ยงไปกินอย่างอื่นเช่นลูกชิ้นปลาหมึกถูกต้องอันนี้ลูกชิ้นอะไรพี่โค้ดผมไม่ถามพี่ลิลี่แล้วผมถามโค้ดอันนี้คุณโค้ดครับนี่คือลูกชิ้นอะไรฮะคุณโค้ดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าโอเด้งดามะค่ะคุณอย่าถือตาผมนะบางทีผมเรียกชื่อผิดๆอย่างเงี้ยผมเรียกลูกชิ้นเศรษฐีโอเคไม่เป็นไรพวกลูกชิ้นเหล่านี้เราส่งไปถึงญี่ปุ่นเลยไหมครับใช่ค่ะใช่ลูกชิ้นจากทางเราส่งไปที่นู่นหลายแบบไหมฮะก็หลายแบบค่ะก็คือเขาก็เอาไปเป็นฮอตพอตนี่แหละค่ะก็คือสไตล์แบบฮอตพอตของไต้หวันเนี่ยก็จะมีสินค้าเราอยู่หลายตัวบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีขายในประเทศไทยลูกชิ้นชีสลูกชิ้นไส้ไข่ปลาคิดต้นลูกชิ้นนู่นนั่นนี่นี่นั่นโน่นใช่ๆนี่ค่ะลูกชิ้นไส้ชีสแล้วก็อันนี้มีไส้ทรัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตัวลูกชิ้นนีโมนี่มีแค่ของทวีวงเป็นผู้ผลิตป่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เราใช้ชื่อว่าปลาการ์ตูนค่ะผมจะชื่อนีโมไม่ได้นะแต่ Angry Bird อะค่ะเราซื้อไลเซนส์ในการผลิตออกมาเป็นหน้าตา Angry Bird ก็คือค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาที่เราซื้อไลเซนส์มาผลิต
แล้วก็บล็อกในการออกมาเป็นหน้า Angry Birds นี่ก็คือวิศวกรของเราเนี่ยเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเองวิ่งรักมากอ๋อนี่ไงนี่เหมือนหน้าภรรยาผมเลยนี่อันนี้ซื้อลิขสิทธิ์ภรรยาผมมาอดนอนตาดำๆอยู่ช่วงนี้ให้นมลูกเจ้าลูกหมูอันนี้ก็เป็นที่นี่ผลิตเท่านั้นใช่ไหมครับหมีค่ะหมีอ๋อหมีเหรอครับเป็นปลาแพนดี้ค่ะเมื่อก่อนมันมีตอนแรกมันมีแต่หัวแล้วตอนหลังมันงอกมาเป็นตัวมันก็เลยเรียกมันว่าปลาแพนดี้แต่เนี่ยไอ้นี่ดูยังไงเป็นหมูหมีเห็นมันชมพูใช่ไหมมันสีชมพูน่ะอนุมานไปก่อนว่าเป็นหมูนอกจากขายพวกรีเทลหรือโฮเซลอย่างเงี้ยครับมีร้านอาหารบางร้านที่เขามาจ้างให้ผลิตไหมครับเพื่อแบบต้องการลูกชิ้นเฉพาะของเขามีค่ะก็เป็นการพัฒนาร่วมกันเดี๋ยวนี้ต้องล็อตใหญ่ไหมถ้ามาคุยกันทางนี้ครับก็คุยได้ค่ะคุยได้เนาะคุยได้คุยได้ค่ะลูกชิ้นเสือลูกชิ้นเสือออกมาเป็นหน้าเสือทำจากเนื้อเสือเสืออะลูกชิ้นเสืออัดไงแต่ว่าทำจากปลาไงอ๋อเออก็ใช่แล้วก็ตอนนี้ที่นิยมก็คือพวกปิ้งย่างหม่าล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือสินค้าเราเนี่ยก็สามารถนำไปปิ้งแล้วก็ไปทาซอสหม่าล่าอย่างเงี้ยได้เลยผมว่านี่เหมือนโชว์เคสเนาะว่ามันเป็นทำอะไรได้บ้างซึ่งผมจะบอกว่ามันอยู่ในทุกแทบจะทุกมือเราเลยเนาะพอดูแบบเนี้ยแล้วสินค้าที่มาจากเนื้อปลาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือไขมันต่ำกว่าที่มาจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช่วยในเรื่องของสุขภาพพอสมควรบางคนบอกกินปูอัดไม่ดีมันแปรรูปมาอันตรายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยปูอัดเนี่ยทำมาจากปลาเราอ่ะได้ล้างเอาพวกเลือดพวกคาวพวกโปรตีนที่ไม่เกี่ยวกับความเหนียวออกไปจนหมดแล้วมันก็เลยเหลือเป็นโปรตีนเน้นๆเลยที่ยิ่งคุณภาพของเนื้อปลาบดที่ดีเนี่ยยิ่งเหนียวมากยิ่งเด้งมากค่ะเพราะมันเหลือโปรตีนดีๆจริงๆอย่างที่เราเห็นวันนี้เนาะที่ก้อนที่มาก็ดูดีเทียวไม่ใช่เป็นแบบที่บางทีไปคิดแบบเหมือนที่เราก็กังวลว่าปลาเนี่ยจะรวมเก็บตาแบบคะแนนแบบตัดที่เกิดมารวมแบบไม่ใช่ในส่วนของปูอัดของทางเราอะนะคะก็คือตอนนี้ตัวปูเบนโตะเราอะค่ะก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์ทวีวงคือเราชื่อปูเบนโตะเนี่ยเพราะว่าปูอัดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมาจากแรงบันดาลใจว่ามันอยู่ในชุดเบนโตะเซตของทางญี่ปุ่นก็จึงเป็นสินค้าตัวนี้แล้วก็ส่งออกไปหลายๆประเทศเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอเมริกาไต้หวันอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์อะไรไปเยอะมากซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็ขายมาแล้วเนี่ยนะคะมากกว่า150ล้านจริงๆเนี่ยตอนที่เราครีเอทตัวปูเบนโตะเนี่ยคืออยากให้คนไทยได้รับประทานปูอัดที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วทุกวันนี้มันก็มีให้จับต้องได้ใน 7-Eleven เนี่ยแพ็คขนาดนี้กำลังพอดีเลยค่ะ1มื้ออิ่มๆมีโชว์อยู่มีวาซาบิให้เรียบร้อยถ้ายังไม่อิ่มนี่เลยค่ะไซส์ใหญ่ขึ้น500กรัมส่วนนั้นแล้วท่านที่อยากทำอาหารกล่องหรือเบนโตะให้ภรรยานะครับผมแนะนำนะครับนอกจากข้าวนะปูอัดคุณแค่เอามาตัดด้วยกันไกลแนวเฉียงนะคุณวางไว้ก็เริ่มคุณทำนัดหนึ่งอย่างแต่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแค่แกะเฉยอร่อยเลยครับพวกนายดูเครื่องติดทีเดียวอร่อยครับอยากจะชมว่าฝั่ง R&D ที่นี่ทำอาหารอร่อยด้วยครับทอดแป้งบางกรอบค่ะก็เป็นเทมปุระราชิซอสหม่าล่าเปิดร้านเลยนะครับแนะนำเปิดร้านเล็กๆด้านล่างเปิดโชว์เนาะเฮ้ยเราถามความรู้สึกหน่อยสิบูอัดทั้งหมดมันมีหลายแบบถ้าคุณเลือกแบบหนึ่งติดบ้านคุณชอบแบบไหนผมชอบแบบพรีเมียมอ่ะชอบแบบพรีเมียมเหมือนกันมันมีความนุ่มนวลเนาะผมจะชอบตัวนี้ที่สุดครับอันนี้ใช่ไหมคุณชอบใครก็ชอบตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นอร่อยส่วนผมชอบในซองอันนี้เซเว่นแหละเพราะผมชอบต้มแล้วผมชอบต้มนานๆให้มันแตกตัวมาเปื่อยๆชอบเหลือเกินดีครับวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทางทุกท่านสองท่านทั้งทีมงานและทีมนักทีมงานทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบวันนี้มาฮะเปิดโรงงานมาดูขั้นตอนการทำบูอัดสุดท้ายนี้คำถามในใจเลยนะครับมีกล่องไหมครับมีกล่องเขามีอยู่แล้วคือเรามาทวีวงเนี่ยมันจะไม่ไปแค่กล่องมันต้องไปเป็นกระเป๋าค่ะอ๋อขอบคุณครับ